สำหรับประเด็นต่อมานะครับแต่ว่าก่อนที่จะได้ใช้เงินหมื่นนะครับต้องมีครม.ก่อนนะตอนนี้ก็ฝุ่นยังตลบอยู่นะครับโผครม.เศรษฐา1นะครับปรากฏว่ามีรายงานข่าวจากพรรคเพื่อไทยนะครับตอนนี้ในส่วนของพรรคเพื่อไทยเนี่ยโผครม.ค่อนข้างจะนิ่งแล้วนะครับคุณเศรษฐาเนี่ยจะเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับควบตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับส่วนหมอชนน่านนะครับจากเดิมเนี่ยมีชื่อเป็นรัฐมนตรีศึกษาจะโยกมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับคุณประเสริฐจันทระลวงทองเลขาพรรคนะครับรัฐมนตรี DS นะครับดิจิตอลเศรษฐกิจและสังคมนะครับกระทรวงคมนาคมเนี่ยจะเป็นของคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนะครับส่วนรัฐมนตรีต่างประเทศนะครับวางตัวคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ส.ส.เชียงใหม่เอาไว้นะครับแล้วก็ในส่วนของพลังประชารัฐ